นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอบคุณทุกกำลังใจหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ไม่สิ้นสุดลงเพราะไอทีวีสิ้นสภาพความเป็นสื่อแล้วคิดถึงเพื่อนส.ส.จะไปร่วมทำงานทันทีที่กลับเข้าทำหน้าที่ได้ยอมรับยังหวังเป็นนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะยังเป็นแคนดิเดตของพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมสละตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหากที่ประชุมใหญ่พรรคเดือนเมษายนเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายกรัฐมนตรีไม่ทราบเอกสารหลุด GDP โตต่ำ 1.8% แม้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่เคยขอเอกสารอะไรมาดูก่อนพร้อมหามาตรการกระตุ้นตลอดเวลาไม่ได้มีแค่ดิจิทัลวอลเล็ตนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมองการเลี้ยงโคเป็นทางเลือกเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเร่งแก้ปัญหาวัวเถื่อนทำรัฐเสียรายได้ราคาตกต่ำกรมส่งเสริมการเกษตรขยายเวลาโครงการพาณิชย์สั่งลุยลดราคาปุ๋ยประสานอำเภอจังหวัดรวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่มถึงเดือนมีนาคมเพื่อจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกร